ยให้เราเดินได้ถนัดเดินได้สะดวกนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วอยากจะให้นักเรียนนั้นหยิบสมุดขึ้นหยิบแบบบันทึกกิจกรรมขึ้นมานะคะเล่มสีเหลืองค่ะเล่มสีเหลืองเปิดไปในหน้าที่25เปิดเลยหน้าที่25นะคะเปิดไปในหน้าที่25ค่ะเอาแล้วเปิดหรือยังหน้านี้นะคะเปิดค่ะหวังว่าทุกคนคงจะพร้อมทั้งต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงเอาละค่ะนั่งตัวตรงและต้องไม่คุยกันด้วยนะคะเพนพิชาพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูในหน้าที่25นะคะมีการทดลองค่ะการทดลองในหน้าที่25มีการทดลองในการเดินโดยปิดตาเดินและไม่ปิดตานะคะปิดตาเดินกับไม่ปิดตาเดินครั้งแรกเราปิดตาเดินนะคะอ้าวไปดูคำถามด้านล่างข้อที่1อ่ะมองดูคุณครูนะไปพร้อมกันนักเรียนเราจะไปพร้อมกันถ้าใครไปไม่พร้อมคุณครูคนนั้นจะไม่ทันคุณครูนะเดี๋ยวถ้าครูไปเที่ยวครูไม่คอยแล้วนะครูขึ้นรถแล้วนะไปยังโอ้ถ้าไม่มาพร้อมคุณครูขึ้นรถไม่ทันตกรถนะข้อที่1ปิดตาเดินนะคะปรากฏว่าเดินตรงหรือเดินไม่ตรงปิดตาเดินอ้าวเดินไม่ตรงนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องเดินไม่ตรงนะคะงงไหมเอ่ยงงไหมคะเพชรดาวขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องเดินไม่ตรงต่อไปข้อที่2ค่ะมองตามคุณครูคุณมองตามคุณครูไม่ต้องมองเพื่อนนักเรียนคะหันหน้ามามองคุณครูทุกคนนักเรียนปลายทางด้วยถ้านักเรียนห่วงมองเพื่อนนักเรียนไม่ทันจริงๆนะคะคาริมามองคุณครูเพราะครูจะย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกถ้าสมาธินักเรียนอยู่ที่เพื่อนนักเรียนไม่ทันอย่างแน่นอนค่ะ
โอเคไหมคะพานุพันธ์โอเคนะคะไปข้อที่2คานิมามองนะลูกเพชรดาวมองนะลูกข้อที่2ไม่ปิดตาเดินไม่ปิดตาเดินเดินตรงหรือเดินไม่ตรงตรงตรงหรือไม่ตรงเป็นเสียงเดียวกันเลยถ้าไม่ปิดตาเดินก็จะเดินตรงนั่นเองขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องเดินตรงค่ะเรียบร้อยนะคะเพชรดาวต่อไปค่ะด้านล่างมีคำถามต่อค่ะด้านล่างมีคำถามต่อไปว่าจากการทดลองถ้าจะเดินให้ตรงจะต้องใช้อวัยวะใดบ้างถ้าจะเดินให้ตรงจะต้องใช้อวัยวะใดนักเรียนก็เขียนไปเลยใช้เท้าเขียนยังไงคะเท้าเขียนยังไงลูกทอเอาเท้าไม่โทเท้าใช้ขาไหมใช้ใช้ขาใช้เท้าใช้ตาค่ะที่สำคัญนี่เห็นไหมคะใช้ตาใช้อะไรอีกใช้แขนและมือนะคะนี่เดินตรงอย่างแน่นอนค่ะแขนและมือมีใครงงไหมวันนี้เราทดลองเราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วนะคะอย่างงนะคะลูกงูนี่อย่าให้เจอกันนะคะ2ตัวถ้าเจอกันปุ๊บจะกลายเป็นงงทันทีค่ะเดี๋ยวดูใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนพยายามเขียนให้สวยๆเนาะมีเท้ามีแขนมีขานะคะมีขามีเท้ามีตามีแขนและมือเรียบร้อยไหมเอ่ยเอายาวยาวถ้างั้นคุณครูให้เวลาก็แล้วกันนะคะ1นาทีค่ะไปต่อเลยนะนักเรียนปลายทางไปต่อแล้วนะคะไปต่อนะคะเหลือคำถามอีกหนึ่งข้อถามว่านักกายกรรมนักเรียนรู้จักคำว่านักกายกรรมไหมเขาเล่นผาดโผนใช่ไหมลูกโอ้โหเล่นหวาดเสียวมากเลยแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรค่ะปีนไต่ขึ้นไปเล่นผาดโผนกระโดดตีลังกาลงมา3ตลบไม่เป็นอะไรค่ะเคยดูไหมลูกเล่นไต่เชือกมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งเดินขึ้นไปมือเปล่าเดินไต่เชือกจากตึกนู้นมาตึกนี้จากเสาต้นนู้นมาเสาต้นนี้เขาสามารถทรงตัวอยู่ได้เคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่ากายกรรมหรือบางคนนะคะบางคนปั่นจักรยานล้อเดียวได้ด้วยเป็นไงล่ะเขาเรียกว่ากายกรรมนะคะหลายๆอย่างค่ะถามว่านักกายกรรมไต่เส้นลวดได้คำถามนะคะนักกายกรรมไต่เส้นลวดได้ต้องอาศัยอวัยวะใดนักกายกรรมไต่เส้นลวดได้ต้องอาศัยอวัยวะใดเคยเห็นกายกรรมเปล่าไปดูภาพนี้ดีกว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณครูมีภาพให้ดูบางคนมองไม่เห็นภาพเห็นหรือยังเอ่ยคะอันนี้เป็นการเล่นกายกรรมแต่ว่าอาจจะเล่นเรียกได้ว่า
ผาดโผนนะคะจากก้อนหินนะคะซึ่งอยู่บนจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าผาหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าตกลงไปนี่ไม่รับรองความปลอดภัยนะคะไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตมี2มือเปล่ามีเส้นลวดเส้นใหญ่ๆนะคะนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไปทำแบบนี้เป็นไงลูกตกใช่ไหมลูกตกแน่นอนนะคะเพราะว่าการเล่นกายกรรมนั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะนักเรียนคนที่เล่นกายกรรมนี่เขาบอกว่ากระดูกนี่อ่อนมากๆเลยเนื้อตัวจะอ่อนทำตัวเป็นวงกลมได้ด้วยนะคะเดินไต่เส้นลวดค่ะแล้วทำไมต้องยกมืออย่างนั้นด้วยล่ะคะเพราะจะตกเพราะจะตกอ้าวแล้วเมื่อกี้ภาสกรจะตกหรือเปล่าภาสกรไม่ได้ตกนะคะภาสกรบอกว่าเขาทรงตัวเขาต้องยกมือค่ะหรือบางคนคุณครูครับผมเคยเดินไต่กำแพงอ้าวเคยหรือเปล่าอย่าหัดนะอย่าไปอย่าเคยดีกว่านักเรียนคะเพราะถ้ากำแพงสูงตกลงมาเป็นไงแข้งขาหักอย่างแน่นอนเลยนะคะปีนขึ้นไปไต่บนกำแพงอันนี้ไม่ไต่เชือกเขาใช้อวัยวะใดบ้างในการที่จะไต่ใช้เท้าใช้อะไรอีกเอาใช้ตาใช้มือใช้แขนนะคะใช้มือไหมใช้มือไหมลูกใช้ไหมมือไม่ได้ใช้นี่ลูกใช้เปล่าไม่ได้ใช้แขนในการอ๋อบางคนบอกมืออยู่กับแขนเอามือกับแขนไปเลยนักเรียนใช้มือใช้แขนช่วยในการทรงตัวใช้ขาใช้เท้าช่วยในการเคลื่อนที่และใช้ตาช่วยในการป้องกันไม่ให้เรานั้นตกไปได้นะคะหรือบางคนบอกว่าถ้าเราไม่ใช้มือนะคะถ้าเราต้องการจะเดินตรงๆได้ไหมเดินตรงๆได้ไหมลูกมือเปล่าแบบนี้ได้หรือไม่นักเรียนคะเอามองกลับมามองภาพนี้อีกครั้งนึงจะเดินตรงๆได้ไหมลูกเดินเหมือนเดินธรรมดาบนดินธรรมดาได้ไหมได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ในการเหยียบพื้นที่ในการเดินถ้าเราพลาดเป็นไงตกค่ะเจ็บอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราจะเดินตรงๆมีวิธีช่วยค่ะนักเรียนมีวิธีช่วยให้เราเดินตรงๆชัยชนะคะมีวิธีช่วยทำยังไงเอ่ยไปดูกันเขาทำกันแบบนี้ต้องเดินตัวตรงอย่างแน่นอนนะคะอันนี้เป็นนักกายกรรมชาวจีนนะคะเดินตัวตรงเห็นไหมนักเรียนตรงเปล่าเดินตัวตรงเลยไม่ต้องไปกางขาไม่ต้องไปกางแขนนะคะทำไมถึงเดินตรงได้เพราะถือไม้เอาไม้มาช่วยอะไรล่ะคะไม้จะช่วยในการทรงตัวจะใช้ไม้แทนแขนถ้าจะตกก็จะใช้ไม้กลางยังไงคะช่วยในการทรงตัวนะคะไม้ก็จะยกขึ้นยกลงตามแล้วแต่ว่าน้ำหนักของเราจะไปทางไหนถ้าน้ำหนักเราไปทางซ้ายก็เดี๋ยวเราจะตกซ้ายเราก็ต้องใช้ไม้ลงไปทางขวาเพื่อถ่วงน้ำหนักเราขึ้นไปนั่นเองนะคะสรุปแล้วการเล่นกายกรรมนี้ใช้อวัยวะส่วนไหนบ้างส่วนไหนบ้างลูกขาใช้ขาใช้อะไรอีกอะไรนะใช้ขาใช้เท้าใช่ไหมเท้าใช้หรือเปล่าใช้สิลูกเท้าไม่ใช้ได้ไงล่ะลูกเพราะว่าเราใช้ในการเหยียบบนเส้นได้เส้นลวดนะคะเหยียบบนเส้นลวดใช้ขาใช้เท้าใช้ตาค่ะใช้แขนและมือนะคะเร็วแล้วเวลาอีกไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเร่งมือกันสักนิดนึงเหมือนกันเลยนะคะให้เวลาค่ะเร
รีบค่ะลูกรีบค่ะเวลาเรามีค่านะจะเข้าใจบ้างหรือยังว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนั้นอวัยวะของเรานั้นล้วนแล้วแต่ทำงานสัมพันธ์กันค่ะถ้ามีตาอย่างเดียวก็เดินไม่ได้ถ้ามีขาอย่างเดียวก็เดินให้ตรงไม่ได้ถ้ามีแขนอย่างเดียวเดินให้ตรงก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ทำงานสัมพันธ์กันนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองดูกิจกรรมต่อไปนี้นะคะแล้วเวลาอีกไม่มากอย่างเช่นเราอ่านหนังสือค่ะนักเรียนกลับไปที่สไลด์แป๊บหนึ่งเราอ่านหนังสือนักเรียนคิดว่าเราใช้อวัยวะใดบ้างใช้อะไรบ้างคะลูกใช้อะไรบ้างอ่านหนังสือค่ะแน่นอนเราใช้ตาใช้ตาอย่างเดียวอ่านหนังสือได้ไหมได้ไหมบางคนบอกได้คุณครูใช้ตาอย่างเดียวก็อ่านได้เพราะว่าหนังสือเราวางอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ถนัดค่ะคุณครูเพราะว่าถ้าอ่านหนังสือวางบนโต๊ะแล้วถ้าอ่านจบจะทำยังไงล่ะต้องใช้อะไรอีกก็ต้องใช้มือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการอ่านหนังสืออวัยวะที่เราใช้ก็ได้แก่ตาและมือหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารอวัยวะที่เราใช้ได้แก่อะไรบ้างได้แก่มือใช้ตักข้าวเข้าปากปากใช้ในการบดเคี้ยวอาหารและที่สำคัญใช้ตาด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะคุณครูฝากการบ้านสักหน่อยดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะวันนี้การบ้านของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะหน้าที่27ค่ะการบ้านของเราอยู่ในหน้าที่27นะคะหน้าที่27นะคะให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านเพราะว่าเป็นการทบทวนนะคะเนื่องจากว่าเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันอะไรคะวันอะไรคะวันนี้วันพุธเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์เราจะทดสอบเพราะฉะนั้นการบ้านในหน้าที่27จะเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากนักเรียนทุกคนทำมาให้เรียบร้อยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณครูต้องไปก่อนอย่าลืมเตรียมตัวมาทำแบบทดสอบกันในวันศุกร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ